็นอันว่าประธานธนาคารโลกคนใหม่ชื่อจิมยองคิมครับเป็นคนเชื้อเกาหลีคนเกาหลีตอนนี้กำลังโด่งดังในเวทีสากลครับเลขาธิการสหประชาชาติบันคีมูนก็เป็นเกาหลีแต่ว่าเกาหลีจิมยองคิมนั้นเป็นคนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยเป็นคนเสนอชื่อไปไม่ใช่โดยรัฐบาลเกาหลีและที่น่าสนใจก็คือว่าประธานธนาคารโลกที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองจะเป็นนักเศรษฐกิจหรือไม่ก็เป็นนักกฎหมายแต่คราวนี้จิมยองคิมคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขครับเป็น NGO มาก่อนแล้วก็ทำเรื่องต่อต้านเอดส์และโรควัณโรคมีความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขมากกว่าเรื่องการเงินแต่ว่าธนาคารโลกนั้นความจริงถึงแม้ว่าจะเรียกธนาคารก็ตามจริงๆก็ไม่ใช่ธนาคารซะเลยทีเดียวแต่เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายเกี่ยวกับทุกปัญหาความยากจนทางเศรษฐกิจไปจนถึงเรื่องสังคมทุกๆด้านแม้กระทั่งต่อต้านคอร์รัปชันก็อยู่ในขอบข่ายของการทำงานของธนาคารโลกแต่ว่าที่เป็นประเด็นก็คือว่าคราวนี้เนี่ย3คนสุดท้ายที่มีการเสนอชื่อนั้นนอกจากจิมยองคิมแล้วเนี่ยก็ยังมีมาจากประเทศเล็กๆกำลังพัฒนาอย่างโคลัมเบียอดีตรัฐมนตรีคลังก็ถูกเสนอชื่อและจากไนจีเรียก็คือรัฐมนตรีคลังปัจจุบันประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายก็อ้างว่าอเมริกาไม่ควรจะผูกขาดตำแหน่งประธานธนาคารโลกตลอดไปเพราะว่าจะรู้ได้อย่างไรแล้วว่าสหรัฐนั้นจะมีคนที่เก่งกาจสามารถเข้าใจประเทศด้อยพัฒนาได้ฉะนั้นคนที่จะมาเป็นประธานธนาคารโลกควรจะเป็นคนที่มาจากประเทศด้อยพัฒนาเพื่อจะได้เข้าใจว่าความต้องการของประเทศยากจนทั้งหลายเนี่ยคืออะไรบ้างแต่ว่าสหรัฐนั้นยึดครองโควต้านี้มาตลอดคล้ายๆกับแบ่งกันครับธนาคารโลกนั้นเป็นโควต้าสหรัฐ IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศนั้นเป็นโควต้าของยุโรปแบ่งกันไปแบ่งกันมาแน่นอนครับว่าจากนี้ไปจะต้องมีการท้าทายล่ะจากประเทศด้อยพัฒนารวมทั้งจีนและหลายประเทศในแอฟริกาและในเอเชียก็จะพยายามบอกกับสหรัฐครับว่าอย่างนี้ไม่ยุติธรรมล่าสุดนี้สหรัฐจึงไม่เสนอชื่อคนที่เป็นอเมริกันแต่เสนอชื่อคนที่มีเสื้อชาติเกาหลีเพื่อที่จะเห็นว่านี่ไงไม่ใช่ว่าจะเอาคนผิวขาวมาตลอดนะถึงแม้ว่าสหรัฐจะเสนอก็มีคนที่มาจากเอเชียได้เช่นเดียวกันฉะนั้นต้องดูฝีไม้ลายมือครับว่าจิมยองคิมเนี่ยมาเพราะการเมืองทั้งที่ตัวเองไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองหรือมาเพราะว่ามีความสามารถเป็นพิเศษที่จะสามารถทำให้ธนาคารโลกสามารถช่วยเหลือประเทศยากจนตรงกับความต้องการได้อย่างแท้จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูเพราะว่าคนที่กำลังจะออกจากตำแหน่งนี้โรเบิร์ตซิลิกนั้นก็มาจากสหรัฐอเมริกาเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังด้วยซ้ำไปคนใหม่นี้ถึงแม้ว่าจะทำงานที่สหรัฐเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยดามัสแต่ก็ต้องพิสูจน์ครับว่าเชื้อชาติของความเป็นคนเอเชียและได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากโอบามานั้นจะสามารถทำงานได้ดีกว่าคนผิวขาวที่สหรัฐส่งมาอยู่ที่นี่ทุกครั้งหรือไม่อย่างไรครับ